อรุณสวัสดิ์เช้าที่3กุมภาพันธ์2024นะครับวันนี้จะมารายงานฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับชั่วโมงนี้ก็เข้มงวดเข้ามาทุกขณะทุกขณะนะครับคู่เมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานถึงดึกๆนะครับคู่แรกนะครับจอร์แดนสร้างประวัติศาสตร์นะครับชนะทาจิกิสถานไป1-0แม่สุดยอดนะครับจอร์แดนนี่ไม่ใช่ลุ่มๆดอนนะครับก็เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่3นะครับตอนแรกว่าจะน็อกบาเรนเข้ามาเป็นอันดับ1แหละอยู่อันดับที่3ก็จนเข้ามาถึงรอบ8ทีมแล้วก็เข้าไปในรอบรองชนะเลิศ นะครับนี่ไปฟัดกับคู่นี้ครับออสเตรเลียครับที่ไปแพ้เกาหลีใต้1-2อย่างสุดมันเลยครับครึ่งแรกนำไปก่อนนะครับ1-0แต่เกาหลีใต้ก็ยังเป็นเกาหลีใต้ครับเขามันน็อกออสเตรเลียได้2-1นะครับเดี๋ยวเขาไปเจอจอร์แดนนะเกาหลีใต้เข้าชิงแล้วฮะเจอกับจอร์แดนปิดประตูแพ้เลยก็จะด้วยประการละทางไหนแอดเดาว่าเกาหลีใต้เข้าชิงแน่นอนก็สรุปผลอย่างนี้จอร์แดนชนะทาจิกิสถานเป็น1-0ออสเตรเลียแพ้เกาหลีใต้เป็น1-2นะครับก็ทำให้จอร์แดนและเกาหลีใต้ไปพบกันในรอบรองชนะเลิศวันนี้ครับวันนี้ก็มีเด็ดๆอีกก็คือญี่ปุ่นพบกับอิหร่านนะครับในคู่ 18:30 นาฬิกาคู่ที่2ดึกๆหน่อย 16:30 น.กาตาร์เจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานเดาว่าญี่ปุ่นถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็น่าจะเดาว่าญี่ปุ่นน่าจะเข้าไปตัดเชือกกับกาตาร์นะครับผลจะออกมาเป็นเช่นไรเนี่ยเราต้องติดตามชมครับคู่นี้เด็ดมากเลยครับ2คู่นี้เด็ดทั้ง2คู่เลยไม่มีอะไรเกิดดีแล้วครับเหนือคำบรรยาย 18.30 กับ 22.30 นะครับเราก็จะรู้ว่าใครจะเข้าไปรอบรองชนะเลิศกันมันเข้มงวดเข้ามาทุกขณะเลยแหละก็กาตาร์เนี่ยแหมได้แรงเชียร์จากแฟนคลับอยู่แล้วแหละเจ้าบ้านเนาะก็จัดได้เยี่ยมนะครับจัดได้เยี่ยมหมายถึงว่าเขาเคยจัดฟุตบอลโลกมาเมื่อปีที่แล้วแล้วมาจัดเอเชียนคัพอีกแอดมองผิวเผินโอ้โหสุดยอดก็เชียร์ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยพบกับอิหร่านเนี่ยแหมมันจะว่าสูสีก็ไม่สูสีหรอกก็บอลถูกคู่งั้นนะบอลถูกคู่ญี่ปุ่นถือว่าต้องใช้พลังฝีมือนะครับถ้าเจออิหร่านเนี่ยแต่ด้วยอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยญี่ปุ่นยังนำอยู่เยอะอยู่ที่หนึ่งเอเชียได้แหละส่วนอิหร่านเนี่ยก็ต้องใช้แผนเลยครับถ้าจะเอาชนะญี่ปุ่นได้ต้องแผนต้องมาเลยส่วนกาตาร์เนี่ยแข็งโป๊กอยู่แล้วเจอกับอุซเบย์แอดบอกดูอุซเบย์แล้วกาตาร์น่าจะชนะได้ไม่ยากชนะในเกมด้วยไม่ต้องชนะถึงต่อเวลาหรอกแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่บอลลูกกลมๆอยู่ด้วยแผนอยู่ที่แผนก่อนจริงแล้วแอดมีความเห็นว่าทาจิกิสถานแล้วก็อุซเบย์เนี่ยน่าจะไปอยู่ทางยุโรปนะเนี่ยมาอยู่ในโซนเอเชียเนี่ยโหทำให้ชาวบ้านสู้ลำบากเลยมันก็โซนยุโรปอยู่แล้วอะไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้อากาศเริ่มเหมือนจะเย็นอยู่แล้วแหละก็ยังไม่สบายเมื่อเดิมเลยแอนผูกปีป่วยเป็นหวัดนี่แหละอ่ะพบกันนะครับผมสวัสดีครับ